สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับในซีซั่นใหม่นะครับกับซีซั่นมนุษย์หมาป่าซีซั่นที่4แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มอารีนา1เป็นอารีนาแรกก็แล้วกันเนาะสำหรับซีซั่นที่4นะครับสำหรับอารีนานี้นะครับผมก็จะใช้เซตคุกกี้รสผักโปรยเล้งนะครับเป็นผัดแรกนะครับส่วนผัดที่2เนี่ยจะใช้ตัวคุกกี้รสบูพายนะครับประมาณนี้ส่วนสมบัตินะครับก็จะมีตามนี้เลยเนาะ3ชิ้นนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับอารีนาที่1นะฮะสำหรับกติกาของอารีนานี้นะครับก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวยักษ์นะครับ 300,000 คะแนนนั่นเองนะก็แสดงว่าด่านเนี้ยเราต้องเน้นเก็บเยลลี่ดาวยักษ์นั่นเองนะฮะมาลุยกันเลยครับนี่ฮะดาวยักษ์ตามที่มันเปื้อนเห็นเลยฮะคือชิ้นนี้เลยโอเคโบนัสไทม์ฮะโอเคผัดที่2นะฮะคุกกี้รสบูพายอ
คอันนี้น่าจะต้องกระโดดเอาระยะทางหน่อยฮะเพราะว่ากลัวไม่ทันรอบสุดท้ายโอเคได้ไป517ล้านนะครับในอารีนาที่1นะฮะก็ถือว่าคะแนนโอเคนะถือว่าเยอะมากเลยด่านนี้อ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนลีกประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ